พลอยเชอร์มานเผยความในใจคอมเมนต์ภาพแต่งงานโดมและเมทัลหลังจงมือเข้าพิธีมั่นแบบไทยครับภายใต้บรรยากาศสุดอบอุ่นกันไปแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มอย่างโดมปกรณ์ลำกับแฟนสาวเมทัลสุขาวครับที่คบหาดูใจกันมาร่วม7ปีโดยถือเลิกงามยามดีครับเมื่อเช้าวันเสาร์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาทำพิธีมั่นครับที่รีสอร์ทรับตะวันภูวิลล่าจังหวัดสระบุรีครับซึ่งเป็นวิลล่าของคุณแม่ฝ่ายชายในงานครับมีแต่ญาติสนิทมิตรสหายและครอบครัวทั้งสองฝ่ายครับร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานทั้งคู่ครับแต่งกายมาในชุดไทยเรียบง่ายแต่สวยงามพิธีนั้นครับเริ่มขึ้นเวลา 9:30 นบ่าวสาวครับได้ทำพิธีกราบคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายและเปิดสินสอดซึ่งมีรถยนต์ครับ1คันโฉนดที่ดินเงินสดเครื่องเพชรและทองโดยพิธีมั่นครั้งนี้ครับถือเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่บ่าวสาวป้ายแดงครับจะฉลองพิธีมงคลสมรสในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ครับที่เฮลิกาเดนเอ็มคอร์เทียในทีมงาน Beyond The Star ครับที่บ่งบอกถึงตัวตนของทั้งคู่นอกจากนี้ครับหนุ่มโดมยังโพสต์ภาพงานมั่นใน IG พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคำยินดีขอบคุณทุกคำอวยพรที่มีให้กับเรา2คนนะครับก่อนมีแฟนๆครับเข้ามาคอมเมนต์และแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากในจำนวนนี้ครับรวมถึงอดีตคนรักเก่าครับอย่างสาวพลอยเชอร์มานที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่มโดมและเมทัลด้วยเช่นกันพร้อมกับส่งรูปหัวใจสีแดงหลายดวงและข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับพี่โดมและน้องเมทัลด้วยนะคะคู่นี้น่ารักที่สุดรักทั้งสองคนนะจ๊ะเป็นมิตรภาพดีๆครับที่ก่อเกิดขึ้นมาครับถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วเป็นอดีตกันไปแล้วครับแต่สาวพลอยเชอร์มานและหนุ่มโดมนั้นครับยังเป็นเพื่อนที่รักกันอยู่เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ